ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่น691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496ถึง98 SMS 4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกิโลเมตรที่10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Rido Tech ครับเปิดสายนะฮะแล้วก็ตอบ SMS นะครับแล้วก็ทักทายเพื่อนๆใน Facebook นะฮะในใจสด Facebook ด้วยนะครับอ้าวมาดู SMS กันฮะนี่เขาอะไรบอกมาเฉยใช่ไหม Land Cruiser Prado Facelift 2017จะเปิดตัวญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยาครับผมก็กันยานี้มันก็แจ้งข่าวสารมาได้ครับผมก็มีในช่วงของนี่ไงโตเกียวมอเตอร์โชว์อะไรทั้งหลายทั้งหมู่ทั้งมวลก็เดี๋ยวก็เร็วๆนี้ก็จะมีงานโตเกียวมอเตอร์โชว์แล้วก็ไล่กันไปยาวเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าบ้านเราก็หลังจากนั้นพอเปิดที่ญี่ปุ่นได้ไม่นานก็เดี๋ยวบ้านเราก็สักเดือนนึงก็น่าจะเข้าบ้านเราแล้วครับตอนนี้กระแสรถในบ้านเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ค่อยๆปรับอยู่นะแต่ว่าตอนนี้บ้านเราก็ซบเซาหลังจากที่ DSI นี่ไล่จับรถซุปเปอร์คาร์กันตอนนี้ยังเงียบกริบเงียบกริบบ้านเรานี่รถนี่เงียบกริบรถแพงๆนี่เงียบกริบไม่มีวิ่งบนท้องถนนถ้าไม่ใช่รถรวยจริงไม่เหลือจัดจริงเนี่ยไม่ถูกต้องจริงนี่เงียบกริบจอดซุ่มหมดผ้าคลุมเก็บเงียบลอยกับไม้นะครับโอ้เยอะกว่าอิตาลีอีกครับผมรับสายหน่อยดีกว่ารับสายคุณนิกฮะรับสายคุณนิกสวัสดีครับคุณนิกครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะฮะครับครับพอดีจะถามเรื่องรถตู้คอมมูเตอร์ครับพอดีคอมมูเตอร์กำลังซื้อครับเป็นคอมมูเตอร์มือ2นะครับครับปี2011นะครับไม่มันประมาณ 200,000 แล้วครับอ่าฮะแต่ครับแล้วก็เขาขายอยู่ประมาณ 550,000 ครับคือผมอยากทราบว่าอันนี้คือผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเรื่องผมต้องดูอะไรบ้างครับอย่างของเก่าหรือชมใหม่โฉมเก่าครับปี2011นะครับปี2011มันคือโฉมเก่าดิใช่ป่ะเขาเรียกไอ้โม่งไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ปี๊บใช่ๆครับใช่ป่ะแล้วตัวนี้เครื่องยนต์เป็นอะไรครับเครื่องยนต์เป็น KZ ตัวนี้เครื่องยนต์มันเป็นรู้สึกว่าจะเป็น D4D แล้วนะฮะเครื่องยนต์เป็นคอมมอนเรลตัวสุดท้ายตัวแรกใช่ๆครับเป็นตัวสุดท้ายที่เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรล2008ใช่มั้ยครับ550,000ผมว่าสูงไปนิดนึงครับไม่เยอะไปนิดมาเยอะด้วย200,000แล้วโฉมเก่าเนี่ยจริงๆวันนี้เขาขายกันอยู่ประมาณสัก 400,000 ผมว่าราคาสูงไปนิดนึงสำหรับโฉมเก่านะที่เขาเรียกไอ้โม่งนะที่ไม่ใช่ปี๊บใหญ่เพราะวันนี้ราคาปี๊บใหญ่เนี่ยในตัวปีต้นๆเนี่ยก็ประมาณ 5-600,000 ซื้อได้แล้วที่เป็นเครื่อง 2,500 ครับครับพอดีผมตอนแรกผมก็ดูอยู่ครับเป็นตัวเนี่ยครับราคาประมาณเนี้ยแต่มันไปคันเนี้ยมันไปเล้าใจกับว่ามันได้วินวิ่งด้วยครับอ๋อเขาบวกค่าวินแถมอาชีพให้ด้วยอ๋อไปซื้อคันนี้แล้ววิ่งวินได้เลยมันก็ไม่บอกมันไม่ได้ขายรถแล้วนี่มันขายวินแล้วนี่มันบวกค่าวินไปแล้วถ้าอย่างนั้นแพงไงถ้างั้นก็คุ้มนะแต่ว่าปัญหาคือรถคันนี้200,000โลหนึ่งเลยก็แน่นอนว่าคันนี้ชัดเจนแน่นอนว่าเป็นรถบรรทุกรถวิ่งวิ่งบินเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเขาดูแลมาดีขนาดไหนแล้ว200,000โลเนี่ยมันถ้าเป็นคนก็ประมาณวัยอายุ55กำลังเออร์ลี่รีไทร์แล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงระวังหัวเรี่ยวหัวต่อว่าถ้าหกล้มใบขาจะหักหรือเปล่าคือเรื่องคือกลัวว่าจะต้องโอเวอร์ฮอลเครื่องเพราะโอเวอร์ฮอลเครื่องค่าใช้จ่ายสูงนะครับเครื่องดีเซลคอมมอนเรลรู้ประวัติไหมฮะรถคันนี้ประวัติรู้เลยพี่เป็นรถวิ่งวินครับไม่ใช่ครับคันนี้เป็นเพื่อนกันไหมเรื่องของว่ารถเกิดเหตุมาบ้างหรือเปล่าเจ้าของรถรู้จักกันไหมเคยโอเวอร์ฮีทไหมอย่างเงี้ยคันนี้เป็นเครื่องไม่เคยเกิดเหตุใดมาครับพอดีเจ้าของเนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อครับอ๋อก็รู้ประวัติรถใช่ครับอ่าฮะฮะก็ดีนิดนึงกลัวเรื่องของมันไม่ต่อรองนิดนึงเพื่อนของพ่อใช่เนี่ยครับผมว่าจะไปดูรถพรุ่งนี้ครับก็เลยอยากต่อรองหน่อยสิผมว่าแพงไหมคือราคานี้ก็บวกค่าวินมาด้วยคือเราลองถามก่อนว่าราคาตัวรถเท่าไหร่ราคาค่าวินเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าวินไหนเขาบวกกันแพงแค่ไหนเขาเสียแป๊ดเจี๊ยกันขนาดไหนเราจะได้รู้ไงว่าอ้าวสมมติว่าค่าวินนี้สมมติว่าเขาบอกเอ้ยน้องค่าตัวรถ300,000
ค่าวิน 250,000 เอาเราจะได้ชั่งน้ำหนักได้ว่าเอ้ยอ๋อค่าวินค่าเสื้อมา 250,000 ค่ารถไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่มีเสื้อไม่สมมุติเอายกตัวอย่างผมไม่รู้เขาเรียกอะไรไงถูกเปล่ารวมมาเป็น 250,000 ถูกมันไม่ใช่อาชีพผมผมก็อาจจะเอ้ยพี่ครับงั้นผมขอค่าวินอาจจะต่อรองไม่ได้ค่ารถสัก 200,000 ได้มั้ยพี่เผื่อผมไปทำนู่นทำนี่หน่อยนึงผมทำนู่นนี่แล้วก็เปลี่ยนยางอ่า 450,000 อะไรเงี้ยเพราะว่าคงอาจจะโอเคขึ้นนะทำไมมันเยอะไม่มันเยอะแล้วก็ต้องติดเบอร์ CL อะไรยนต์ไว้เลยครับมีทุกชิ้นครับใช่ครับอันนี้มันเป็นวินกรุงเทพหัวหินนะครับครับก็ดีก็ดีถ้าพี่ซื้อไว้เวลาผมไปหัวหินจะได้นั่งแล้วพี่ไปใช่ได้พี่ได้เลยครับเดี๋ยวจะทำเบาะ VIP ให้พี่วงพี่บนเลยครับผมนั่งหน้าคู่กับพี่เลยนั่งหลับตลอดลองตรวจเช็คแล้วลองต่อรองราคาดูคือผมติดนิดเดียวคือไม้เยอะไปนิดนึงไม้เยอะไม้เยอะนะแล้วตัวนี้มันมีอะไรที่ต้องดูเป็นพิเศษไหมฮะหรือว่าดูแบบทั่วไปได้เลยมันก็ทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็นานๆสัก 2-3 เดือนขอน้ำมันเกรดพรีเมียมสักถังหนึ่งดีเซลเติมดีเซลพรีเมียมวิ่งนิดนะนิดนึงมันช่วยไอ้ไล่ขมเหลาล้างหัวฉีดผมแนะนำพี่นะผมแนะนำพี่เลยนะซื้อมานะพี่อันดับแรกพี่วิ่งไปพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ก่อนไปเทสปั๊มหัวฉีดคอมมอนเรลสักรอบนึงนะเสียไม่เสียไม่รู้พี่ได้มานะพี่ต่อรองก็เลยพี่ขอเป็นผมนะผมต่อรองมี 50,000 นึงในกระเป๋ารถคันนี้ต่อให้มันสวยจัดยังไงก็ตามผมขอ 50,000 นึงไว้ในกระเป๋าก่อนเลยครับพี่วิ่งไปตามสูตรผมเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์พิทแอนด์โกศรีนครินทร์ไว้ให้พี่ก่อนเลยพี่ไปเทสปั๊มหัวฉีดคอมมอนเรลตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ที่พิทแอนด์โกก่อนรอบนึงครับนะให้เขาดูให้เลยพี่ว่าหัวฉีดพี่ยังคอมมอนเรลพี่เนี่ยมันฉีดออกมาเป็นฝอยมั้ยเปลี่ยนของเหลวรอบนึงถ่ายกองน้ำกองน้ำเบนกองโซล่ากองน้ำถ่ายพวกนี้ทิ้งออกให้หมดเลยครับแล้วก็เริ่มต้นรีเซ็ตใหม่ที่เราโอเคครับเพราะพี่วิ่งทางไกลพี่จะได้ทำรอบได้สองติดเบอร์ CL อะไหล่ยนต์ไว้ที่ตัวเองไว้ตลอดเวลาถ้าอะไรเสียจะได้วิ่งเบอร์อะไหล่ที่ CL แล้วเอามาซ่อมเพราะ CL มีอะไหล่ทุกชิ้นแม้กระทั่งโชคฝากระโปรงหลังยังมีเลยใบปัดน้ำฝนใบปัดน้ำฝนยังมีมอเตอร์ปัดน้ำฝนยังมีทุกชิ้นการไฟลงไฟเลี้ยวมีหมดยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีคือประตูกระบอกบอดี้อ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านมากเลยครับได้ครับได้ครับดีครับคุณครับสวัสดีครับครับครับก็ขอให้ได้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นผมต่อรองได้รถประกอบอาชีพอ่ะ 50,000 ก็ให้อยู่แล้ว 550,000 แสนนึงแต่จริงผมอยากให้แยกเพราะว่าเวลาอันนี้มันมีเรื่องของวินเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มองว่าเฮ้ยยังไงได้งานได้เงินต่อเนื่องแต่ต้องมองตัวรถเป็นหลักก่อนถ้ารถมันไม่สวยก็อย่าไปเอาแล้วถึงแม้จะได้วินได้งานต่อเนื่องว่าซื้อรถคันนี้แล้วมันมีทำมาหากินได้เลยแต่ถ้ารถมันไม่เวิร์กมันก็ทำอาหารกินไม่ได้อยู่ดีนะก็มาก็ภาระเอามาก็ภาระซ่อมรถหมดซ่อมรถหมดอีกเพราะนั้นอย่าต้องแยกจากกันก่อนอย่างพี่โบ๊ทพูดคุยมาเลยค่ารถเสียเท่าไหร่ถ้าจะวิ่งวินเนี้ยถ้าไม่เอารถคันนี้เอารถคันอื่นมาแล้วมันต้องเสียเท่าไหร่จะได้มาชั่งน้ำหนักกันนะครับครับนี่ขึ้นเบอร์ให้แล้วพิทแอนด์โกศรีนครินทร์นะครับตรวจเช็คเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของนิปปอนเดนโซ่นะทุกอย่างได้หมดแล้วโตต้านี่เข้าทางเรื่องเทอร์โบเรื่องแอร์เรื่องทุกอย่างระบบทั้งอย่างของรถโตต้าเนี่ยจบที่นี่ที่เดียวทางเขาเลยล่ะเหมือนส่วนบริการเลยดีกว่าใช่นะเขาถามถึง Audi Q7 ครับความคิดเห็นความน่าใช้หน่อยเป็นยังไงมันเป็นรถที่ดีอยู่แล้ว Q7 เนี่ยมันมีให้เลือกตั้งหลายเวอร์ชันตั้งแต่รุ่นตัวธรรมดาเครื่องดีเซลธรรมดามาเป็นบินซินบิ๊กบ็อกมาเป็นดีเซลบิ๊กบ็อกคือ V ถึงขั้น V12 600กว่าม้าก็มีไปรุ่นมีทุกอย่างพี่ Q7 เนี่ยทำมาทุกอย่างเราทำมาถึงรุ่นเฮฟวีเวทมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ออปชันที่เราเลือกมันอยู่ที่ตัวที่เราจะเอื้อมไปถึงที่ไหนคือมันเป็นสุดยอด SUV อยู่แล้วคือถามว่าโดยข้าง Audi เนี่ยคือถามว่า Q7 มันเป็นรถเรือธงแล้วมันเป็นพรีเมียม SUV อยู่แล้วถามว่าโดยภาพรวมมันก็เป็นรถที่เจ๋งอยู่แล้วแต่นั่นคือหมายความว่าถ้าคุณจะขับระดับพรีเมียม SUV คือวันนี้ถามว่า Q7 กับ Hyena ไม่ได้หนีกันหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนมากกว่าเมื่อก่อนมีเรื่องของตัวแทนจำหน่ายที่ทำให้เราไม่มั่นใจ
เรื่องของอะไหล่เรื่องกระเซิร์ฟแต่วันนี้พอมาเป็นกลุ่มของกสิกรเข้ามาเทคก็มีความรู้สึกว่าก็ดีขึ้นน่าจะดีขึ้นอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นดูคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นค่าบริการก็ถูกลงอะไรเงี้ยเริ่มคุยกันในอยู่ในทิศทางที่เอ๊ะพอคุยกันรู้เรื่องอนาคตน่าจะไปได้ดีครับนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ทำใจเวลาขายออกปล่อยออกนี่แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเอาโซลาร์เจ้านี้เขาทำเรื่องออกมาดีดีเลอร์เจ้านี้เขาทำออกมาดีคนใช้เยอะคนใช้เยอะแล้วทุกอย่างดีราคาของตลาดมันจะกลับมานะครับใช่คือก่อนหน้านี้คนกลัวเรื่องเซอร์วิสมือสองเนี่ยเข้าศูนย์ซ่อมแพงอะไรเทียร์ลูกหนึ่งสามสี่แสนอันนี้มันร้องตายนะรถพวกนี้เหตุการณ์พวกนี้มันทำให้ส่งผลกับราคารถมือสองใช่ทำให้ราคามือสองมันตกลงเพราะว่าคนต้องแต่ต้องบอกว่ารถออร์นี่เนี่ยมันมาด้วยเทคโนโลยีที่นวัตกรรมรถเขาดีเขาเจ๋งอยู่แล้วบอดี้มันเป็นอลูมิเนียมรถเซอร์วิสได้ถึงซ่อมไม่ได้มันเคาะไม่ได้ใช่ครับถูกป่ะรถยอดนิยมของเยอรมันนะฮะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ